ปิดเซฟคุณนายน้ำหอมสสปชปป้ายแดงภรรยานายกรัฐมนตรีชายรวยอู้ผู้635ล้านปปชเปิดเซฟสสปชปป้ายแดงคุณนายน้ำหอมภรรยานายกรัฐมนตรีชายอู้ผู้635ล้านหนี้52ล้านที่ดินสงขลาพัทลุง 410.73 ล้านเป็นเจ้าของสนามชนโคเมื่อวันที่26เมษายน65ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนางสาวสุภาพรกำเนิดผลกรณีเข้ารับตำแหน่งส.ส.สงขลาพรรคประชาธิปัตย์เมื่อวันที่27มกราคม65โดยนางสาวสุภาพรแจ้งสถานภาพว่าอยู่กินกันฉันสามีภริยากับนายเดชอิฐขาวทองส.ส.สงขลาพรรคประชาธิปัตย์โดยมีลูก2คนยังไม่บรรลุนิติภาวะ1คนทั้งนี้พบว่านางสาวสุภาพรนายเดชอิฐและลูกที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีทรัพย์สินรวมกันทั้งสิ้น635,831,761 บาทและมีหนี้สินรวมกัน52,644,424 บาทรายละเอียดทรัพย์สินประกอบด้วยเงินฝากของนางสาวสุภาพร44บัญชีจำนวน 19,976,780 บาทเงินฝากของนายเดชอิฐ13บัญชีจำนวน 33,773,224 บาทเงินฝากของลูกที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ2บัญชีจำนวน 178,992 บาทเงินลงทุนของนางสาวสุภาพรมูลค่า67,150,043 บาทเงินลงทุนของนายเดชอิฐจำนวน 10,850,000 บาทที่ดินในชื่อของนางสาวสุภาพร43แปลงจำนวน 167,100,000 บาทที่ดินในชื่อของนายเดชอิฐ59แปลงจำนวน 243,635,000 บาทส่วนใหญ่อยู่ในหลายอำเภอของจังหวัดสงขลาและพัทลุงโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างในชื่อของนางสาวสุภาพรและนายเดชอิฐรวมกัน7หลังมูลค่า 44,069,823 บาทประกอบด้วยสนามชนโคอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลา1แห่งคอนโดมิเนียม3หลังบ้านพักที่อยู่อาศัย3หลังมีทั้งที่กทม.และสงขลายานพาหนะในชื่อของนางสาวสุภาพรและนายเดชอิฐมีทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์และรถแทรกเตอร์รวมกัน17คันมูลค่า 26,734,000 บาทสิทธิและสัมปทานของนางสาวสุภาพรนายเดชอิฐและลูกที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมูลค่ารวมกัน 16,831,869 บาทขณะที่รายการทรัพย์สินอื่นของนางสาวสุภาพรและนายเดชอิฐรวมกัน48รายการมูลค่า 5,534,930 บาทโดยมีรายการที่น่าสนใจอาทิอาวุธปืน8กระบอกนาฬิกายี่หรู6เรือนอัญมณีเครื่องประดับและทองคำรวม15รายการกระเป๋าแบรนด์เนม19ใบนางสาวสุภาพรแจ้งว่าตนและนายเดชอิฐมีเงินเบิกเกินบัญชีรวม10บัญชีจำนวน 543,779 บาทเงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่นในชื่อของนางสาวสุภาพรคนเดียวมูลค่า 2,1645 บาทและมีหนี้สินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือในชื่อของนางสาวสุภาพร50ล้านบาทโดยเป็นเงินกู้จากกสิกรลิสซิ่งและนายบัณฑิตสมบูรณ์เมื่อวันที่3กรกฎาคม64จำนวน20ล้านบาทและกู้จากนายฉัตรชัยจิรโร30ล้านบาทเมื่อวันที่17มีนาคม64ปิงฟ้าไม้หวั่นอดีตต้นสังกัดแชร์อีกเดินหน้าคว้ามงต่างแดนนาทีนี้เรื่องความฮอตคงต้องยกให้กับปิงฟ้าวราหะมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022เพราะไม่ว่าจะไปปรากฏตัวที่งานไหนแฟนคลับก็ตามไปให้กำลังใจแน่นทุกงาน
เหล่าสินค้าต่างๆชิงตัวมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับสินค้าของตนล่าสุดอิงฟ้ามาร่วมงานเปิดตัวแบรนด์โปรตีน UTIARA ในฐานะพรีเซนเตอร์ที่สยามเซ็นเตอร์พร้อมกับเปิดใจเรื่องที่เจ้าตัวโพสต์ข้อความว่าจากวันที่เราอยู่ห้องเช่ารูหนูตอนนี้เราอยู่ห้องหรูเขาก็เลยมาฟ้องเราโดยอิงฟ้าเผยว่าก็เป็นอย่างที่เราโพสต์ไปเอาจริงๆทั้งหมดทั้งมวลเราก็น้อยใจแหละความที่รู้สึกว่าความจริงมันคือความจริงเราแค่รอเวลาที่จะออกมาพูดเท่านั้นเองแสดงว่าความในใจของเรามันยังมีอีกเยอะแยะที่อยากจะพูดมันก็มีเยอะเพราะว่าด้วยเนื้อความที่เราอ่านมันมีเยอะที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริง10ข้อที่เขาโพสต์มาเรารู้สึกยังไงบ้างก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงออกมาโพสต์แบบนั้นนะคะเพราะมันมีทั้งข้อที่เป็นจริงและข้อที่ไม่ได้เป็นจริงแต่ทั้งหมดทั้งมวลหนูรอผ่านกระบวนการทางกฎหมายที่เราจะออกมาชี้แจงให้ชัดเจนทีเดียวเลยดีกว่าย้อนกลับไปที่เขาดูแลเราเขาดูแลเราดีแค่ไหนมันก็มีช่วงที่ดีค่ะหนูก็เคยให้สัมภาษณ์ไปตั้งแต่แรกๆเลยว่าจริงๆเขาเป็นคนมีพระคุณกับหนูคนหนึ่งซึ่งที่ผ่านมาเราก็ไม่เคยออกมาพูดเลยเรื่องว่าเราเจออะไรมาบ้างเพราะเรารู้สึกว่าในส่วนที่ดีก็มีด้วยความที่เราโตแล้วด้วยเราก็เลยแบบไม่อยากที่จะทำลายใครเขาบอกว่าสิ่งที่เราออกมาพูดก่อนหน้านี้ทำให้เขาเสียหายลดความน่าเชื่อถือของบริษัทเขาเดี๋ยวรอดูดีกว่าค่ะใช้เวลานานไหมที่เราจะรวบรวมในสิ่งที่เราอยากจะพูดน่าจะไม่นานค่ะตอนนี้ไม่ใช่แค่หนูคนเดียวที่โดนตอนนี้ปล่อยให้เป็นเรื่องของทนายที่จะมาจัดการดูแลตรงนี้ค่ะทุกอย่างมันต้องรอบคอบให้ดีที่สุด 1,200 ล้านมันหนักใจแค่ไหนเยอะไปสำหรับผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งไหมมันก็เยอะนะคะจริงๆเยอะมากเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าในความเป็นจริงมูลค่าที่มันเกิดขึ้นกับเราจริงๆมันอาจจะไม่ขนาดนั้นเรารู้สึกยังไงที่อยู่ดีๆเขาตีราคาเราขนาดนี้เลยหนูว่าระดับโลกนั้นเนี่ยหัวเราะก็ตามนั้นค่ะเชื่อว่าทุกก็น่าจะทราบอยู่แล้วในความเป็นจริงว่ามันเหมาะสมหรือเปล่าถามว่าเขาวัดมูลค่าจากอะไรอันนี้หนูไม่แน่ใจเลยอันนี้ก็ไม่ทราบมันมีผลกระทบกับงานไหมจริงๆเราก็ไม่ได้อยากจะขึ้นโรงขึ้นศาลไม่ได้อยากจะมีคดีอะไรติดตัวอยู่แล้วก็แอบมีแบบนิดหนึ่งที่มันตากขิดตากขวงใจเราทำให้เราเสียน้ำตามากไหมคนมองว่าผู้ใหญ่รังแกเด็กไม่ได้เสียน้ำตานะคะเพราะมันไม่ได้เสียใจเชิงแบบนั้นแค่บางทีเราไปเจอข้อความให้กำลังใจจากแฟนคลับหลายคลับหลายแพลตฟอร์มเวลาเราเข้าไปดูก็มีน้ำตาซึมบ้างกลัวเขาจะผุดเรื่องอื่นมาอีกไหมก็ไม่กลัวนะเพราะจริงๆหนูบริสุทธิ์ใจมากเรายืนอยู่ตรงนี้มันคือจุดที่สว่างมากความจริงคือความจริงเราเชื่อว่าเราไม่เคยทำร้ายใครหรือทำผิดเพื่อนที่เคยอยู่ในค่ายด้วยกันเขามีความคิดเห็นยังไงบ้างเขาก็ให้กำลังใจเราเพราะเขาก็รู้ว่าหนูยังเด็กจริงๆหนูไม่ควรต้องมาเจอเรื่องอะไรแบบนี้ด้วยซ้ำก็ให้กำลังใจว่าตัวเขาก็ผ่านมาแล้วเราก็สู้กันเต็มที่เขาก็พร้อมสู้เคียงข้างเราคิดว่าการพูดคุยเจรจากันจะเป็นทางออกของเรื่องนี้ได้ไหมอันนี้ก็ตอบไม่ได้ค่ะต้องรอดูทางทนายตอนนี้หนูยังตอบอะไรมากไม่ได้ส่วนใหญ่หน้าที่ในการดูแลตรงนี้อยู่ที่ผู้ใหญ่และทนายหมดเลยไปเจอกันที่ศาลเลยใช่ไหมน่าจะใช่ค่ะณวัฒน์ อิสระไกรศีลพร้อมขนาดไหนกับการสู้ตรงนี้หนูว่าพร้อมค่ะจริงๆเขาก็ให้กำลังใจหนูตลอดว่าไม่ต้องคิดมากอะไรที่มันถูกต้องหรือไม่เหมาะสมทางผู้ใหญ่หลายคนพร้อมที่จะช่วยเราอยู่แล้วเรื่องตัวเลขยังไม่ได้คุยเลยค่ะมีแนวโน้มที่จะต้องจ่ายไหม
ชั้นนี้ตอบไม่ได้มันต้องรอคุยกันค่ะจะเจอกันวันไหนหนูก็ยังไม่ทราบต้องรอค่ะเดี๋ยวรอดูดีกว่าแต่ไม่มีคุยนอกรอบค่ะในเอกสารไม่มีเรื่องการประกวดนางงามเราจะใช้ตรงนี้มางัดด้วยไหมอันนี้ตอบไม่ได้เนื้อหาทั้งหมดอาจจะต้องรอผู้ใหญ่มาพูดดีกว่าคุณแม่เราว่าอย่างไรบ้างก็เครียดค่ะแล้วแม่ป่วยอยู่แล้วเป็นหลายโรคด้วยแม่ก็รู้อยู่แล้วว่าในช่วงโมเมนต์ที่เราอยู่ตรงนั้นมันเป็นยังไงไม่มีอะไรต้องกลัวเลยเราเอาความจริงเข้าสู้แต่เขาก็ยังเป็นห่วงเราอยู่ดีเขาโพสต์ว่าแม่เราไปยืมเงินเขารู้สึกเหมือนเป็นการทวงบุญคุณไหมเราก็ได้อ่านแล้วครับมันก็คือความจริงนะมันมีความจริงอยู่ช่วงที่เขามีบุญคุณกับเรามันก็มีแต่ก็ไม่ทราบจุดประสงค์ที่เขาออกมาโพสต์แต่เชื่อว่าคนที่ติดตามข่าวนี้จะรู้อยู่แล้วมันส่งผลกับจิตใจเราในการจะไปประกวดไหมคือจริงๆในแต่ละวันจะมีเรื่องให้ต้องคิดอยู่ตลอดด้วยงานด้วยแล้วเดี๋ยวไม่กี่วันก็ต้องไปอินโดนีเซียก็จะมีบ้างที่เรารู้สึกว่ามันทำให้เราเสียเวลากับการที่เราจะต้องเตรียมตัวไปเพราะอันนี้ก็สำคัญมากๆจะมีการฟ้องกลับไหมเดี๋ยวรอดูค่ะยิ้มเจอคดีหนักเราต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์หมายไม่หนูเชื่อว่าคนดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ค่ะชาร์ลอตออสตินคู่จิ้นเราก็ให้กำลังใจไม่ห่างเลยเหมือนกันน้องเขาก็ให้กำลังใจส่วนใหญ่ไม่ใช่แค่ชาร์ลอตแต่คือน้องๆทุกคนท็อป10มิสแกรนด์เราอยู่กันเป็นครอบครัวพี่ฟ้าสู้ส่วนใหญ่จะห่วงเรื่องที่เราจะไปอินโดนีเซียมากกว่ากลัวเราจะเครียดคิดว่าเรื่องนี้มันจะเคลียร์ทันก่อนเราไปประกวดไหมต้องรอดูค่ะอะไรคือสิ่งที่หนักใจหรือกังวลที่สุดในตอนนี้อันดับแรกก็น่าจะห่วงแม่มากกว่าเพราะเขาก็เครียดต่อให้เราพูดว่ามันไม่มาอะไรหรือว่าสบายอยู่แล้วเขาก็เครียดอยู่ดีพอคิดว่าเดี๋ยวเราจะไม่อยู่เดือนหนึ่งไกลกันก็จะห่วงแล้วสิ่งสำคัญคือเราเกรงใจบอสเกรงใจผู้ใหญ่หลายๆด้วยที่ต้องมาช่วยเราตรงนี้จะมีผลกับลูกค้าหรืองานต่างๆที่ติดต่อมาไหมไม่เลยค่ะลูกค้าส่วนใหญ่ก็คือให้กำลังใจด้วยซ้ำว่าสู้ไปด้วยกันเรื่องชุดว่ายน้ำที่ปล่อยออกมาแล้วมันจึ้งมากว้าวสูงมากจริงๆเดี๋ยวจะมีอีกค่ะเดี๋ยวมีถ่ายภัยอัตเทรดอีกครั้งหนึ่งก็เดี๋ยวรอดูกดดันใหม่ทุกอย่างมันประสบความสำเร็จไปหมดยิ่งสูงยิ่งหนาวไข้ยิ่งสูงยิ่งหนาวจริงๆเหมือนพอเราจากคนธรรมดาคนหนึ่งที่จะทำอะไรก็ได้ไปไหนก็ได้นะตอนนี้มันก็ต้องแลกกับความเป็นส่วนตัวบ้างคนคาดหวังว่าเราต้องประกวดชนะถ้าบอกว่าไม่กดดันเลยก็คงเป็นไปไม่ได้มันก็จะมีนิดหนึ่งเพราะเราเป็นตัวแทนของคนไทยแต่ก็จะทำมันด้วยความสุขพยายามจะไม่เครียดกับมันจะอามองกลับบ้านให้ได้ค่ะสู้เต็มที่เหมือนกันช่วงนี้เราก็ต้องพูดภาษาอังกฤษตลอดเวลาเพื่อฝึกใช่ค่ะช่วงนี้ก็มีบ้างที่เราฝึกแต่เดือนหน้าจะเป็นการเทรนที่หนักจริงๆแต่งานก็ต้องเคลียร์สสารก่อนที่เราจะไม่อยู่หนึ่งเดือนแต่เรื่องภาษาเราจะเรียนออนไลน์ช่วงเช้ากลางวันเย็นส่วนในเรื่องการเดินจะมีตารางไว้เรียนแล้วว่าต้องไปเรียนช่วงไหนบอสนวัฒน์บอกว่าถ้าเจอเราต้องพูดแต่ภาษาอังกฤษห้ามพูดไทยหัวเราะเขาก็โดนหักหลายบาทแล้วนะบอสอะเขาพูดภาษาไทยกับหนูล้อเล่นหัวเราะก็เป็นการล้อเล่นกันไม่อยากให้เราเครียดคิดว่าเราตอบโจทย์นวัฒน์เจ้าของเวทีมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลขนาดไหนเขาไม่เคยให้ทายหนูเลยนะมีแต่บอกว่ามันได้มากกว่านี้ไปได้มากกว่านี้แล้วก็มีอะไรบ้างที่เรายังสู้หลายประเทศไม่ได้ไม่เคยให้ทายว่าดีอยู่แล้วอันนี้ได้แน่ไม่มีเลยเราก็เลยรู้สึกว่าเราได้อีก
้